ธีที่จะช่วยให้เราเสี่ยงต่อลำไส้ใหญ่น้อยที่สุดคือการลดพฤติกรรมที่จะเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะปัจจัยอื่นๆ you are what you eat คือใช้ได้ในกรณีนี้เลยก็คือเราต้องพยายามกินอาหารให้สมดุลอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะคะผักผลไม้อาจจะต้องมีทุกมื้อเกิน 50% เนื้อที่เลือกกินโปรตีนที่เลือกกินอาจจะต้องเป็นเนื้อที่เป็นไวท์มีทเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่หรือว่าพวกซีฟู้ดก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกแพลนเบสโปรตีนเช่นพวกถั่วพวกเต้าหู้หรือว่าโปรตีนจากพืชอย่างอื่นๆน้ำดื่มน่าจะต้องเกิน 1-2 ลิตรต่อวันขึ้นไปการลดปัจจัยอื่นๆก็มีส่วนสำคัญนะคะเช่นออกกำลังกายมากขึ้นการลดหรือว่าหยุดสูบบุหรี่หรือว่าลดหรือหยุดการดื่มเหล้าปัจจัยพวกนี้ค่ะเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั้งหมดถ้าเราสามารถลดได้ก็จะลดปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะการแบ่งสัดส่วนโภชนาการก็เป็นการแบ่งคร่าวๆก็ได้ค่ะแต่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบนับแคลอรี่มากขนาดนั้นแต่ว่าเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือใน1มื้อก็อยากให้มีกับข้าวที่เป็นผักสัก1อย่างหลังมื้ออาจจะมีผลไม้สัก1กล่องในทุกมื้อช่วงเย็นหลังมื้ออาหารอาจจะมีการไปออกกําลังกายสั้นๆประมาณ30-45นาทีค่ะพวกนี้ก็จะเป็นการปรับสมดุลในชีวิตซึ่งทำให้พฤติกรรมเหล่านี้มันช่วยให้เราลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะสำหรับการออกกําลังกายช่วยเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอเทรนนิ่งสเตรนท์เทรนนิ่งทุกอย่างได้หมดหรือแม้บางคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนแค่เป็นการเดินหลังมื้ออาหารสัก 15-30 นาทีก็เป็นการช่วยให้ร่างกายมีความแอคทีฟขึ้นลำไส้ก็จะทำงานดีขึ้นค่ะสิ่งที่อยากฝากให้กับคนไข้ทุกคนที่มีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหาลำไส้ก็ตามการกินพฤติกรรมการกินในแต่ละวันในแต่ละมื้ออยากจะให้ใส่ใจแล้วก็ลงดีเทลในแต่ละมื้อมากขึ้นสิ่งที่เรากินเข้าไปมีผลต่อการเกิดสิ่งต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการทำงานของร่างกายที่แย่ลงหรือว่าเป็นเรื่องของการเกิดมะเร็งในอนาคตค่ะการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเราอาจจะต้องพยายามแบ่งเวลามากขึ้นอาจจะประมาณ 3-5 วันต่ออาทิตย์ในการแบ่งออกกำลังกายสั้นๆหรือว่าง่ายๆพวกนี้ก็จะช่วยให้ชีวิตเรามีความสมดุลแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังมีลูกในสมัยเด็กๆอยู่หรือวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กสมัยนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบกินผักเนาะอาจจะต้องพยายามหาเมนูที่มีการปรับตัวผักผลไม้ให้ดูมีรสชาติขึ้นน่ากินขึ้นเพื่อทำให้เด็กหรือว่าวัยรุ่นอ่ะชอบกินผักหรือผลไม้มากขึ้นพอเขาชอบแล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยเป็นฮาบิตที่เขาจะสามารถทำสิ่งนี้ต่อไปในตอนโตได้ค่ะยิ่งอยู่บ้านยิ่งต้องปกป้องเป็นพิเศษให้อัลลี่ดูแลคนที่คุณรักด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มมีทั้งสบู่เหลวล้างมือเลมอนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับมือจากราคาปกติ 1,024 บาทลดเหลือเพียง799บาทพิเศษสุดแถมฟรีสบู่เหลวล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาดพกพาอย่างละ1ขวดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-114-6868ถึง30กันยายน2564อัลลี่